โมเมนต์ปาฏิหาริย์นักสำรวจช่วยเหลือสุนัขบาดเจ็บในถ้ำลึก15เมตรโชคดีฟื้นตัวแล้วเตรียมหาบ้านให้วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ต่างประเทศกันค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ากลุ่มนักสำรวจถ้ำบังเอิญพบสุนัขตัวหนึ่งในถ้ำใต้ดินลึกกว่า 40-50 ฟุตทางตะวันตกของเมืองเนโรรัฐเวอร์จิเนียเดฟแจ็กสันและเจสซี่โรเชตจากบริษัทเคปซิมซึ่งเป็นบริษัทจำลองถ้ำเพื่อการศึกษาที่ตั้งอยู่ในโคโรราโดได้เดินทางไปที่เมืองเนโรในเทศมณฑลเจฟเพื่อสำรวจถ้ำยักษ์กับคู่รักชาวท้องถิ่นนะคะเดฟให้สัมภาษณ์ค่ะว่าสมาชิกคนแรกในกลุ่มของพวกเราเดินลงไปในถ้ำรูปกล้วยและมองเห็นสิ่งแปลกปลอมนั่นก็คือสุนัขเจสซี่กล่าวเสริมนะคะว่าเขาบอกว่าว้าวมีสุนัขอยู่ข้างล่างนี้ด้วยแล้วผมก็ถามว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เจสซี่บอกว่าตนเองเป็นคนรักสัตว์ดังนั้นเขาจึงพยายามหลอกล่อสุนัขให้เข้าใกล้ด้วยซาลามี่ชิ้นหนึ่งสุนัขเดินเข้ามาหาและกินซาลามี่ทันทีเธอชอบมันมากจากนั้นเจสซี่ก็บอกนะคะว่าสุนัขตัวสั่นมากพวกเขาจึงห่อสุนัขด้วยผ้าห่มฉุกเฉินแผ่นโฟมและสิ่งของอื่นๆที่หาได้ค่ะรวมถึงฮูดแจ็คเก็ตตัวเก่าที่พวกเขาพบในถ้ำด้วยนะคะต่อมาพวกเขาบังคับให้สุนัขเลียน้ำโดยให้เธอเลียน้ำจากนิ้วของเขาก่อนจากนั้นจึงลดมือของเขาลงจนกระทั่งสุนัขเลียน้ำจากช่ำทั้งนี้เดฟเผยค่ะว่าเขาเคยรับการฝึกอบรมการกู้ภัยและการเข้าร่วมกิจกรรมกู้ภัยมาก่อนแต่ไม่เคยช่วยเหลือสัตว์ใดๆเลยพวกเราทุกคนต่างพกอุปกรณ์กู้ภัยติดตัวไปด้วยและพวกเราก็รวบรวมสิ่งของที่พวกเรามีซึ่งมีนักสำรวจถ้ำได้ใช้สายรัดสุนัขจากผ้าใบและสายรัดจากนั้นจึงติดตั้งระบบเพื่อดึงสุนัขที่ผูกไว้กับเจสซี่ออกมาโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงต่อมานักสำรวจได้พาสุนัขไปที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียงจากนั้นจึงนำเธอไปที่ศูนย์พักพิงซึ่งสุนัขกำลังฟื้นตัวได้ดีและก็ได้รับขนมมากมายเมื่อมีคนเข้ามาเยี่ยมนะคะทางด้านสถานสงเคราะห์สัตว์ได้กล่าวถึงสุนัขตัวนี้ว่าปาฏิหาริย์ที่มีชีวิตผ่านทาง Facebook โดยบอกเขาว่าเมื่อวันนี้เราได้รับแจ้งเหตุสุนัขตกลงไปในถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองเนโรพูดตามตรงเราไม่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสถานสงเคราะห์ได้โพสต์อัปเดตนะคะว่าตอนนี้สุนัขสามารถฟื้นตัวและย้ายออกไปได้แล้วและค่ารักษาพยาบาลของสุนัขได้รับการครอบคลุมทั้งหมดแล้วสถานสงเคราะห์ยังคงตามหาเจ้าของสุนัขอยู่ค่ะแต่หากมันยังคงฟื้นตัวในอัตรานี้ต่อไปสุนัข ก็พร้อมสำหรับบ้านใหม่ในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ